ใจมากๆครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของ Federic of Song ครับก็ได้มาให้มาให้พี่ๆได้ชมแบบความสวยของนาฬิกาแต่ละเรือนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมงานเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอลแฟร์ด้วยคิดว่าโอ้โหสอยได้กี่เรือนครับเมื่อกี้ได้ไป1เรือนแล้วครับครับผมใช่เป็นอีกตัวนึงฮะใช่ฮะแต่วันนี้มากับตัวไหนครับวันนี้มาเป็นโครกราฟครับโครกราฟออโตเมติกใช่ครับตัวนี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นแนวสปอร์ตครับเป็นแนวสปอร์ตแต่ก็มีความลักชัวรี่ครับผมแล้วก็สามารถใส่ออกกำลังกายข้างนอกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟอะไรแบบนี้กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นกลางแจ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสายหนังได้สายยางได้ครับผมส่วนถ้าเป็นงานที่แบบทางการหน่อยอย่างเช่นงานวันนี้ก็จะเป็นสายหนังหรือสเตเลตได้ครับเนี่ยครับวันนี้สอยไปราคาเป็นสไตล์ไหนคะตัวนั้นเป็นสไตล์แบบเรียบๆครับเป็นสายสเตเลตครับเก่งอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆเรียบง่ายแล้วก็สามารถเข้ากับทุกสไตล์เพราะเก่งส่วนมากเก่งจะเป็นคนที่แบบชอบใส่สูทใช่ตัวนั้นก็เหมาะกับการใส่สูทมากอันนั้นคือซื้อให้ตัวเองอันนั้นก็พี่ๆแนะนำมาใช่ครับครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมงานของเซนทันชิบงนะครับเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอลแฟร์นะครับก็ขอฝากแบรนด์ Federic of Song ด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มากๆนะครับมีหลากหลายเรือนให้ทุกคนได้มาจับจองกันนะครับก็ทุกเรือนล้วนแต่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจในตัวงานเรือนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยครับผมยังไงคะพี่เจงออกงานทีรัวๆเลยนะครับออกงานรัวเลยนะก็ค่อนข้างรัวใช่ฮะมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมคะน้อยมากเลยครับวันหนึ่งประมาณแบบ 4-5 ชั่วโมงอะไรแบบนี้ถึงบ้านสมมติว่าถึงบ้านตอนนี้ก็น้ำกว่าจะนอนก็1:00เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอีกก็เป็นแบบนี้จนถึงกลางเดือนหน้าเลยครับผมแต่ก็ดีใจที่พี่ๆแบบชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ให้งานเราครับผมก็ดีใจมากๆก็คิดว่ามันสนุกนะเก่งรู้สึกว่ามันท้าทายดีในแต่ละวันนี่แบบเราต้องตื่นมาแล้วออกไปเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนออกไปเจอพี่ๆลูกค้าทุกคนก็ดีใจมากๆที่ตอบรับในกระแสแบบนี้ครับมีเวลาดูแลตัวเองยังไงให้แบบโอ้โหช่วงนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพให้ดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงก่อนก็ป่วยมาแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้วอะไรแบบนี้ก็พยายามนอนให้เร็วขึ้นพยายามดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพราะว่าน้ำน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทำให้ร่างกายเราเฟรชดูกินน้ำตลอดเวลาใครช่วยดูแลเราไหมคะครับผมวนมาอีกแล้วล่ะจริงมีครับมีคนคอยให้กำลังใจมากกว่าหลายๆคนให้กำลังใจมาก็บอกว่าสู้ๆนะแบบเป็นกำลังใจให้แม้แต่พี่ๆแฟนคลับทุกคนที่มากันวันนี้ก็บางคนมาตั้งแต่เช้าเลยเห็นบอกว่ามาจากราชบุรีมาตั้งแต่8:30แบบโอ้โหแบบมารอกันก็ดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับทำไมเราแบบนอนดึกๆแบบที่มีในสองขนาดนั้นนะคือจริงๆแล้วกว่าเก่งจะกลับอะครับนั่งรถตู้ไปอะไรแบบนี้กว่าจะถึงที่บ้านเราแบบดึกแล้วอะไรแล้วกว่าจะอาบน้ำเตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บางทีเรามีความคิดครับไม่รู้เรามีความคิดเราบางทีเราตกตะกอนการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างหรือแม้แต่การไถฟีดหาพี่ๆแฟนคลับอะไรแบบเนี้ยบางทีมันดึกอะใช่บวกทำงานด้วยบวกกับเราติดมือถือด้วยไงก็นอนดึกครับครับข้อความช็อปปิ้งไหนที่แบบฮิวใจเราหรือว่าใจฟูอะไรส่วนมากผมจะเป็นการดูสตอรี่อ่ะเป็นการดูแบบพวกรีวอะไรแบบเนี้ยพวกแบบพวกที่เป็นธรรมชาติหรือแม้แต่การท่องเที่ยวอะไรเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติชอบการเที่ยวแล้วก็ชอบเมืองใหญ่ๆเมืองที่เป็นท่องเที่ยวอาหารอะไรพวกนี้ก็หิวใจผมได้ละใช่ผมชอบกินชอบเที่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติแปลว่ามีแผนเที่ยว
ก็มีแผนถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปต่างประเทศไปพักบ้างอะไรซึ่งตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้เต็มที่ฮะลุยงานเต็มที่ครับผมจ้างมาได้ครับ